ทุกคนรู้ตัวหรือเปล่าครับว่ากำลังโดนเทียนโซ่กับภูวดลหลอกใช้งานฟรีๆคิดว่าเขาจะหาเงินมาจ่ายค่าแรงได้จริงๆเหรอครับขายฝันชัดๆตะวันเป็นอย่างที่บอกจังสั้นตะวันพูดความจริงนี่ครับย่าจะทำอะไรกันบ้างนะขนหม่อนอบแห้งน้ำลูกหม่อนเพื่อสุขภาพแล้วก็แยมลูกหม่อนเฮ้ยถามหน่อยเถอะจะเอาเงินทุนมาจากไหนกันพวกผมไม่ได้ลงทุนอะไรเพิ่มเลยนะครับพี่ตะวันไม่ต้องมาเรียกกูว่าพี่เลยผู้ได้ถ้างั้นหลังจากนี้ไม่ต้องเคารพแล้วละกันไอ้ผู้เฮ้ยไม่ต้องมายุ่งโจ้ยนี่ยากล้าตบหน้าตะวันต่อหน้าคนงานทุกคนเหรอครับต้อนหน้าภัยยาก็กล้าตบทั้งนั้นล่ะยาผิดเองที่ตามใจตะวันหลายจนกลายเป็นเด็กอัตภาพมันไม่เหตุผลแบบนี้แม่จันซีจ้านี่ดาวคุณตะวันเลยจ้ะเธอไม่ต้องมายุ่งเลยเทียนโซ่คุณตะวันคะช่วยฟังโซ่สักหน่อยนะคะพวกเราไม่ได้ลงทุนกับผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่เลยสักบาทค่ะคุณภูมีเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ผลิตสินค้าพวกนี้อยู่แล้วก็เลยไปขอร้องให้มาร่วมมือกับพวกเราค่ะทางโรงท่อเฮาก็เป็นคนเก็บขนหม่อนทรงให้โรงงานแล้วมูบักคุณภูก็เป็นคนผลิตสินค้ากำไรแบ่งกันเคิงต่อเคิงเข้าใจป่ะครับคุณแสงตะวันมึงไม่ต้องมาลามปามกูเลยนะไอ้มึงแค่มึงคิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นเลยอ่ะคนงานที่เรามีอยู่ก็แก่ๆกันหมดแล้วโอ้ยถึงพวกป่าสิแก่สิเฒ่าย่ำเบี้ยนพวกป่ากับท่อผาตกแรงมากกับพากันมาเก็บผลหม่อนเพื่อสิได้ซอยเฮ็ดให้โรงงานเฮาน่ะอยู่รอดค่ะทั้งทอผ้าทั้งเก็บผลหม่อนระวังจะตายคากี่ทอผ้านะครับป้าหอมนวลตะวันถ้าเจ้าบ่คิดสิซอยอีหยังไผก็ยืนเฉยๆว่าจะมาขอขวนมาสั่งมาถ่ายคนเดินย่าหมดความอดทนแล้วตะวันก็หมดความอดทนเหมือนกันครับย่าย่าทั้งด่าตะวันทั้งตบหน้าตะวันต่อหน้าคนงานทุกคนย่าเห็นเทียนโซ่กับไอ้ภูดีกว่าหลานแท้ๆของตัวเองต่อไปนี้ตะวันก็จะไม่เกรงใจใครแล้วเหมือนกันครับไม่ว่าจะหัวงอกหัวดำตะวันขอประกาศเอาไว้เลยนะครับต่อไปนี้เทียนโซ่กับไอ้ภูคือศัตรูของตะวันครับดูละครสิ้นลายโซ่ได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว